สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจวันนี้นะครับเราอยู่ในโหมดของฟุตซอลกันไปยาวๆนะครับก่อนที่ค่ำคืนนี้เราจะได้เล่นแมตช์แห่งประวัติศาสตร์นะครับในการเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตซอลชิงแชมป์โลกเราจะได้เจอกับทีมอันดับ10ของโลกนะครับนั่นคือฝรั่งเศสในค่ำคืนที่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมายนะครับจริงๆต้องย้อนไปตั้งแต่ค่ำคืนก่อนๆนั้นอีกเพราะว่าสเปนนะครับทีมเบอร์ต้นๆของโลกตกรอบไปอย่างช็อกๆต่อเวเนซุเอลาแล้วก็ล่าสุดนั้นอิหร่านนะครับอย่างที่เราพูดเมื่อคืนแพ้ให้กับโมร็อกโกซึ่งอิหร่านเนี่ยตั้งเป้าและวางแผนไปดิบดียังไงเสียก็ต้องทะลุเข้าถึงรอบลึกๆมากที่สุดแต่เผอิญว่าในสายนี้มีบราซิลมารองรับอยู่นะครับทำให้พวกเขาค่อนข้างลำบากใจในการที่จะต่อสู้กับบราซิลแต่โมร็อกโกได้เคลียร์พวกเขาตกรอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นการเจอกับบราซิลจึงไม่เกิดขึ้นสำหรับอิหร่านนะอิหร่านนี่ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบราซิลแห่งเอเชียเช่นกันนะฉะนั้นเขาก็ต้องการดูแมตช์ในเมื่อเข้ารอบมาแล้วต้องได้วัดกับบราซิลนะตกรอบถึงจะสมศักดิ์ศรีแต่ว่าโมร็อกโกกลับกลายเป็นตาอยู่เอาไปกินซะงั้นซึ่งถ้าใครได้ดูนัดเมื่อวานหรือว่าดูผมวิเคราะห์พูดคุยไปหลังเกมนะจะรู้ว่ามันดราม่าขนาดไหนคืออิหร่านนอกจากจะทำเข้าประตูตัวเองแล้วนะครับยังมีการจ่ายพลาดแบบงงๆนะนั่นคือสภาพจิตใจจริงแม้กระทั่งตอนที่มันจบเกมไปแล้วเหลืออีก3วินาทีทางฝั่งของโมร็อกโกทำเสียจุดโทษเหมือนเป่าจบไปแล้วไปปลุกผีอิหร่านกลับมาเหมือนปลุกอิหร่านกลับมาแล้วมาฆ่าซ้ำตายแล้วตายอีกตายแล้วตายเล่าเนี่ยมันเจ็บปวดตรงนี้นะโค้ชเขาแทบหลั่งน้ำตาเลยคือไปถามโค้ชนะไปสัมภาษณ์โค้ชของอิหร่านวาซิดซามไซเขาถึงขนาดบอกนะผมไม่มีอะไรจะพูดคือขอโทษคนอิหร่านสำหรับการสูญเสียครั้งใหญ่เราไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้คืออิหร่านเนี่ยมีความทุกข์ทนมาตั้งแต่วันที่เขาเลือกที่จะเล่นการละครเพื่อหลีกเลี่ยงสายของบราซิลนี่แหละจริงๆตามหน้าสื่อเนี่ยอิหร่านก็เหนือกว่าฝรั่งเศสอยู่แล้วจะกดเมื่อไหร่ก็ได้แต่พวกเขาไม่ทำเขาดึงเช็งจนฝรั่งเศสปล่อยบอลเข้าประตูตัวเองทำให้พวกเขาสวยจนต้องไล่ยิงฝรั่งเศสนี่แหละเหตุผลเพราะเขาไม่อยากมาอยู่สายนี่แหละนะครับแค่เจอโมร็อกโกพวกเขาก็ไม่ผ่านแล้วฉะนั้นน้ำตาครั้งนี้จึงไม่อาจจะลบล้างความผิดที่เขาเลือกที่จะทำได้จริงๆวันนั้นเนี่ยอิหร่านเป็นคนเสียรู้มากที่สุดนอกจากต้องเล่นละครตามเกมของฝรั่งเศสยังต้องเสียชื่อเสียงนะครับคือระดับโลกอ่ะทุกคนด่าหมดแม้กระทั่งฟานเกาหรือโค้ชต่างๆบราซงบราซิลเนี่ยเขาประนามนะมิเกลโรดิโก้ก็ประนามกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมเลือกที่จะเสียศักดิ์ศรีแบบนั้นล่ะคืออย่างที่ผมบอกนั่นแหละก็บุกให้มันแหลกไปเลยนะอันนี้มันทำโจงแจ้งไม่เป็นไรหรอกเล่นสูตรเล่นอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันมีทรงหน่อยอันนี้นี่เคาะไปเคาะมาเอาประตูขึ้นมาเล่นได้ฟรีคิกตั้งใจยิงทิ้งนะมันทำให้โค้ชที่เป็นโค้ชมากบารมีของอิหร่านถูกตราหน้าไปเช่นกันฉะนั้นคนที่จบแล้วช้ำชอกที่สุดนะตอนนี้คืออิหร่านแต่สำหรับฝรั่งเศสที่ลอยหน้าลอยตาอยู่ณปัจจุบันกำลังต้องการจุดจบเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าไทยจะทำได้หรือเปล่าในค่ำคืนนี้ทุกสายตาของชาวโลกจับจ้องมาที่ไทยคือถ้าเกิดวันนี้ล้มฝรั่งเศสได้ดังแน่เพราะว่าเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอย่างน้อยมาตรฐานของทีมอันดับ9ของโลกอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยผมว่าอยู่ในโซนนี้ยาวๆเลยสำหรับทีมชาติไทยไม่ตกจากท็อป10ยาวๆแน่เดี๋ยวจบเนี่ยก็จะมีการชิงแชมป์อาเซียนอะไรต่างๆนานาก็น่าจะกินเรียบได้วันนี้ FIFA ก็ลงข่าวเลยนะฮะสนั่นสะเนืองนะวันนี้นะโดยขึ้นรูปกัปตันกฤษฎาวงแก้วนะครับในหน้าของ FIFA แล้วก็พูดถึงการเจอกันก็บอกว่ามูฮัมหมัดอุดมามูซาและซูเฮลมูฮูดินนะครับกลายเป็นนักเตะคนสำคัญในการเล่นในลีกสเปนแต่ก่อนที่พวกเขาจะต้องดวลกันในเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครับตาไก่ของฝรั่งเศสต้องเผชิญกับความท้าทายอันสำคัญเนื่องจากกองหน้าทีมชาติไทยอย่างมูฮัมหมัดทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้ง3เกมของกลุ่มอย่างไรก็ตามพวกเขายังมีรามิเรสซิรากาซี่อับเดสซามาร์ทที่กลับมาลงสนามพร้อมกันแต่มูฮัมหมัดเนี่ยจะเล่นด้วยความภาคภูมิใจและจิตวิญญาณและจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับไทยต่อไปซึ่งฟีฟ่ากำลังจับตาคู่นี้อยู่นะว่าฟีฟ่าก็โดนด่าเยอะเรื่องฝรั่งเศสใจจริงก็อยากให้ไทยของเราจบเรื่องจบราวไปซะนะจะได้ไม่ตามราวีตามเพจฟีฟ่าฟีฟ่านี่ทนไม่ไหวนะก็ต้องแบบเอาคลิปของฝรั่งเศสกับอิหร่านมาอัพนะเพราะว่าถ้าไม่อัพก็ไม่จบก็ถามกันอยู่นั่นเพราะแฟนโลกแค้นจริงๆนะว่าทำใหเวลาที่พวกเขารักเสื่อมเสียกำลังจะผลักดันไปสู่โอลิมปิกอยู่แล้วเชียร์มาเล่นแบบนี้ขายหน้าขายตาหมดเขาไปอย่างนั้นลึกๆฟีฟ่าอยากให้เรื่องนี้จบเหมือนกับอิหร่านนะก็คือคลายดราม่าไปได้บ้างอิหร่านเองก็เล่นด้วยสภาพจิตใจที่ไม่ดีเหมือนกันนะต้องมาดูว่าสภาพจิตใจของฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งต้องตัดเรื่องภายนอกออกไปให้หมดนะครับถ้าไม่ตัดจะเป็นเหมือนอิหร่านไม่เคยพลาดก็พลาดยิงจุดโทษยังไปโดนเสาอังกฤษเอาคือฝั่งฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะจริงๆเขารู้สึกว่าเขาเป็นทีมเล็กหลายคนวิจารณ์แล้วก็ดูประเมินค่าของฝรั่งเศสต่ำนะครับฝรั่งเศสก็บอกว่าแต่ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานะผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่บอกว่าเราเป็นทีมเล็กความคิดของผู้คนกำลังเปลี่ยนไปผมคิดว่าตอนนี้เรามาด้วยจิตวิญญาณแห่งชัยชนะแล้วก็สร้างความน่ากลัวมากกว่าทำดูถูกโดยพวกเขาบอกว่าฉันไม่เคยเล่นกับไทยมาก่อนนะดังนั้นนี่จะเป็นเกมแรกเคยดูพวกเขาเล่นที่เอเชียนคัพพวกเขามีนักเตะมากมายที่มีความสามารถที่เก่งมากรอแทบไม่ไหวที่จะพิสูจน์ว่าระดับสามารถเอาชนะไทยได้อย่างไรมันคงเป็นการปะทะกันระหว่างสไตล์จริงๆพวกเขาแตกต่างจากฝรั่งเศสมากพวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยเทคนิคและโค้ชคือมิเกลมีอิทธิพลอย่างมากใน
สเปนไม่ว่าจะเป็นลูกตั้งเตะการเล่นและการพลิกเกมเราจึงต้องจริงจังมากกับแมตช์นี้สไตล์ของเราก็คือรุกแบบตรงไปตรงมามีการเปลี่ยนเกมอยู่บ่อยครั้งซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันเห็นในไทยเลยในความเป็นจริงแล้วพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเกมเร็วชอบที่จะควบคุมเกมในขณะที่เราชอบเล่นทุกทิศทางนั่นคือช่วงที่เราแข็งแกร่งที่สุดนี่คือสิ่งที่เขามั่นใจนะครับในการเจอกับไทยบอกว่าไทยสไตล์อาจจะไม่หลากหลายสำหรับโมอับเดสซามัตโมฮัมเหม็ดนะครับได้กล่าวเรื่องนี้ให้ฟีฟ่าได้ฟังเช่นเดียวกันกับโค้ชของเขาครับโค้ชของเขาพูดไว้น่าสนใจมากโดยมีการอ้างอิงถึงมิเกลโรดิโก้ด้วยนะครับเรนัลครับโค้ชของทางฝรั่งเศสได้พูดถึงเรื่องที่มิเกลบอกว่าพวกเขาทำให้ฟุตซอลเสื่อมเสียและอับอายในระดับโลกเรนัลบอกว่าเขามุ่งเน้นในการเตรียมตัวสำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแมตช์ประวัติศาสตร์ของเราฉะนั้นแล้วจึงไม่อยากพูดอะไรมากได้นอกจากว่าเรารู้จักโค้ชสเปนของไทยเป็นอย่างดีเขาคนนี้มักจะทะเลาะวิวาทอยู่บ่อยครั้งเขาทำเช่นนี้โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ผู้จัดงานและผู้คนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนผมมีความเคารพต่อประเทศไทยนะและเขาเองก็จะขัดขวางเส้นทางของโค้ชคนนี้นั่นก็คือมิเกลโรดิโก้ก็หมายถึงว่ามิเกลเนี่ยเป็นสายทะเลาะเบาแหวงอยู่แล้วนะเป็นนิสัยแบบนี้อะไรประมาณนั้นเออแต่แกก็พูดถูกของแกนะก็เล่นไม่สมศักดิ์ศรีจริงๆว่าไม่ได้โอ้ฉะนั้นคืนนี้ทั้งเราแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเดือดแน่นอนนะครับของเราเองเตรียมพร้อมละณตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมิเกลก็มีเวลาพักนะตั้ง1สัปดาห์นะก่อนจะมีเกมนี้ให้เล่นคือเขาอยากให้ทีมเนี่ยครองเกมให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะออกมายากขนาดไหนก็ตามอยากเห็นนักเตะเล่นด้วยความรวดเร็วทั้งเกมรุกเกมรับรวมถึงการกล้าครองบอลดึงบอลไม่เตะทิ้งแบบไร้ประโยชน์ซึ่งตอนนี้เราซ้อมเข้มมากนะครับแล้วเราก็ตั้งใจกันมากแต่ว่าเราไม่ต้องไปกดดันหรือซีเรียสนะเรามารอบนี้สุดแล้วที่เหลือคือกำไรของเรานะซึ่งชนะฝรั่งเศสนั่นก็คือความสะอกสะใจและความภาคภูมิใจพวกเราด้วยมันจะได้ตรงนี้กำลังใจไปสู้เต็มๆอีกฉะนั้นอยากให้ทำให้ได้ฮะอันดับโลกก็ใกล้กันด้วยครับมีสิทธิ์ขยับขึ้นขยับลงด้วยกันอันดับ9กับอันดับ10ฉะนั้นแล้วทุกคนอย่าซีเรียสนะค่ำวันนี้นะดราม่าเยอะอย่าซีเรียสดูกันไปให้ระทึกให้มันในอกในใจนะถ้าซีเรียสเกินไปเนี่ยอาจจะช็อกได้นะฮะเพราะเกมมันน่าจะตึงถึงบอกให้ผ่อนคลายกันก่อนว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจที่ดีและก็การสู้สุดกำลังเพราะว่าหลายทีมแสดงให้เราเห็นแล้วนะครับอย่างคาซัคสถานที่ล่าสุดนั้นเอาชนะโปรตุเกสไปได้ในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเรื่องช็อกๆนะฮะเพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยคือแชมป์โลกเก่าเลยนะนี่คือแชมป์โลกทีมเก่าจากครั้งที่แล้วเป็นอันดับ2ของโลกแต่ว่ากลับกลายว่าโดนคาซัคสถานอันดับ8ของโลกตบร่วงโดยคาซัคสถานนั้นนำไปก่อนนะฮะจากชิงกิตนาทีที่11แล้วก็ซิกิเตนะตีเสมอให้โปรตุเกสได้นาทีที่21ก่อนที่14วินาทีสุดท้ายเนี่ยความซวยก็คือทูซากุลอฟนะฮะแย่เท้าจิ้มบอลนะตรงหน้าประตูนั่นแหละผ่านมือของโปรตุเกสไปทำให้คาซัคสถานเนี่ยเฉือนชนะแชมป์เก่าตกรอบไปแบบช็อกช็อกงงๆนะแต่คาซัคโหดอยู่แล้วเวลาเราเจอเนี่ยก็สู้กันไม่ได้คือล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเราเองเราก็โดนคาซัคเนี่ยอัดมา 7-0 นะแต่ก่อนก็แบบคะแนนเบียดๆกันอยู่หลังๆเนี่ยโอ้โหคาซัคซัดแหลกถือว่าผลงานดีนะครับเนี่ยมันมีเรื่องช็อกๆมากมายเกิดขึ้นสเปนโปรตุเกสอิหร่านค่อยๆร่วงกันไปทีละทีม2ทีมฉะนั้นมีแชมป์ใหม่แน่นอนนะครับในครั้งนี้ฝั่งที่ยิ้มร่าเลยก็คืออีสายหนึ่งนั่นคือบราซิลรอเลยว่างั้นท่านหลักคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเดี๋ยวเย็นนี้มาเชียร์กันไทยเจอกับฝรั่งเศสในเวลา 19:30 นครับถ่ายทอดสดผ่านทาง T-Sport 7วันนี้ไปกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะเจ้านายจ๋าไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะจ๊ะพบสิ